วิถีนางเอกมุ่งเจอต๊อดออกกตห้ามเลิกกองเกิน4 ทุ่มเผยทริคเด็ดสระผมครึ่งหัวขึ้นชื่อว่าเป็นนางเอกผมสวยดูเป็นเอกลักษณ์ที่น่าจดจำสำหรับมุ่งวรนุชพิรมภักดีไม่ว่าการเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนเจ้าตัวก็ยังดูแลผมเป็นอย่างดียังคงภาพนางเอกผมดำตรงเงางามมีน้ำหนักไม่ชี้ฟูในจอละครล่าสุดนุ่นวรนุชได้มาร่วมออกรายการสามแซ่บพร้อมเล่าประสบการณ์การออกกองที่จะต้องเซ็ตผมฉีดสเปรย์จนกลับบ้านไปต้องสระผมบ่อยครั้งเจ้าตัวเลยแก้ปัญหาด้วยวิธีนี้ทำเอาสามพิธีชมพู่อรยาแป๊บทักษอรและหนุ่มกันชัยอึ้งแบบนี้ก็ได้ด้วยเหรอโดยนุ่นวรนุชเผยว่าเมื่อก่อนจะชอบสระผมครึ่งหนึ่งเคยเป็นปากคือเวลาเราเล่นละครพีเรียดจะใส่สเปรย์ค่อนข้างเยอะกลับบ้านไปเราก็จะขี้เกียจสระเราก็จะเอาแค่เนี้ยมันขี้เกียจไงสักแค่ข้างหน้าสาวแอปถึงกลับตอบกลับมันเร็วขึ้นเหรอสาดแค่ข้างหน้าข้างหลังไม่เป็นไรสกปรกได้ไม่โดนหน้าเราทางด้านชมพู่กล่าวเสริมเพราะตรงนี้มันจะโผล่ออกมาเวลาเราใส่วิกเล่นพีเรียดมันดูจะขึ้นแค่ตรงนี้ถ้าเป็นหน้าม้าก็สักแค่หน้าม้างานนี้หนุ่มกันชัยบอกไม่เคยเห็นคนที่สักครึ่งหัวแบบนี้นอกจากนี้สาวนุ่นยังได้ออกมาอัปเดตชีวิตรักกับสามีต๊อดปิติอีกด้วยว่ามีกฎให้เลิกกองก่อน4 ทุ่มเพื่อที่จะมีเวลาพักผ่อนอ่านบทในวันถัดไปโดยนุ่งเผยว่าเขาจะบอกตลอดเลยค่ะจริงๆแล้วนักแสดง4 ทุ่มก็คือเต็มที่แล้วนะคะเพราะว่าทำงานตั้งแต่เช้าพลังงานเราก็หมดแล้วแหละมันก็ควรที่จะถึงเวลาที่เราจะพักผ่อนเพราะกว่าจะกลับบ้านจะอาบน้ำพร้อมนอนก็เที่ยงคืนหรือว่าต้องมาอ่านบทก่อนนอนอีกแต่ว่าเดี๋ยวนี้เราจะบอกทุกกองใช่คะเลิกไม่เกิน4 ทุ่มถ้าเลิกเกินต้องแจ้งล่วงหน้าเพราะเขาก็เป็นพนักงานออฟฟิศเลิก5 โมงกลับบ้านถ้าไม่ได้ออกกำลังกายเขาก็อยู่วันนั้นเขากลับบ้านสว่างเลยโทรหานุ่งก็ไม่รับโทรหาทีมงานก็ไม่มีใครรับเลยเขาโทรเองแต่เขาไม่ได้ตามไปที่กองเขาไม่อยากให้เราเหนื่อยแหละแต่ว่าในฐานะนักแสดงมีนักแสดงผู้ใหญ่อยู่ทีมงานด้วยงานที่เร่งรีบถ่ายไปออกอากาศไปบางครั้งก็อลุ่มอล่วยก็คงไม่ได้ขนาดนั้นตลอดเวลาเขาก็เข้าใจถามถึงเรื่องอุณหภูมิห้องที่ต้องปรับกันใช่ค่ะเขาเป็นคนนอนค่อนข้างหนาวเมื่อก่อน 18-19 องศาบางทีรู้สึกว่าเราป่วยมันเย็นเกินไปเหมือนกับคอแห้งอะไรแบบนี้ค่ะก็ต้องคุยกันว่าต้องขึ้นมาแต่ก็หลายปีมากร่างกายไม่ค่อยโอเคทุกวันนี้ก็นอน20 องศาคนละครึ่งทางขอบคุณที่มารายการสามแซ่บ พิชยาทุบนักชกสาวแคนาดาการันตีทองแดงมวยไทยเยาวชนโลกอภิชยาเลี่ยจันทึกหรือน้องปลายเล็กสีสวัสดิ์ยินทำผลงานยอดเยี่ยมอาศัยจังหวะฝีมือเอาชนะนิโคเบิร์ตจากแคนาดาการันตีเหรียญทองแดงมวยไทยเยาวชนโลกปภิชยาเลี่ยจันทึกหรือน้องปลายเล็กสีสวัสดิ์ยินนักมวยหญิงไทยรุ่น57 กิโลกรัมทำผลงานยอดเยี่ยมอาศัยจังหวะฝีมือดักเตะดักต่อยเอาชนะนิโคเบิร์ตจากแคนาดาขาดลอยมีเหรียญทองแดงตุนเอาไว้แน่นอนพร้อมกับผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศมวยไทยเยาวชนชิงแชมป์โลก2022ที่ประเทศมาเลเซียมวยไทยเยาวชนชิงแชมป์โลก2022ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียเมื่อวันที่14 สิงหาคมรุ่น57 กิโลกรัมหญิงอายุ 16-17 ปีรอบก่อนรองชนะเลิศนางสาวอภิชยาเลี่ยจันทึกหรือน้องปลายเล็กสีสวัสดิ์ยินพบกับนิโคเบิร์ตจากแคนาดาลูกยางหนุ่มไทยเค้นปอมนัดสุดท้ายเชือดออสเตรเลียจบที่7AVC คัพเกมคู่นี้อภิชยาโชว์ฟอร์มได้แข็งแกร่งกว่าชัดเจนดักเตะดักถีบทำแต้มมีหมัดสลับเล่นงานนักมวยจากแคนาดาเข้าไม่ติดครบยกอภิชยาชนะคะแนน30-27ผ่านเข้ารอบรองต่อไปได้สำเร็จ
โดยมีเหรียญทองแดงตุนเอาไว้แน่นอนแล้วกองเชียร์ลุ้นโต้งทูพีโพสต์สตอรี่แท็กถึงปรางสงสัยบอกรักหรือบอกลากองเชียร์ลุ้นโต้งทูพีโพสต์สตอรี่แท็กถึงปรางกนรันทำเอาชาวเน็ตสงสัยหนักบอกรักหรือบอกลาแถมเพลงที่ลงยังมีนัยยะอีกต่างหากหลังจากก่อนหน้านี้เพจดังอย่างเจ๊มอย108ทิ้งบอมปริศนาถึงนางเอกหน้าเฉียวกับหนุ่มมาเท่มีกลิ่นตุตุเพราะทั้งคู่ไม่สวีทกันเหมือนก่อนแถมไม่กดไลค์และไม่ลงรูปคู่เหมือนเมื่อก่อนซึ่งหลายคนต่างพุ่งเป้าไปที่คู่รักที่เพิ่งจะขอกันแต่งงานไปอย่างคู่ของปรางกนรันท์วงขจรไกลและแร็ปเปอร์ดังโต้งทูพีหรือโต้งพิทธวัฒน์พฤกษกิจหรือเปล่าแถมยังพบว่าสาวปรางได้อันฟอลโล่ฝ่ายชายเรียบร้อยแล้วแต่ผ่านไปไม่นานก็กลับมากดฟอลโล่กันอีกครั้งท่ามกลางหลายคนจับสงสัยมือลั่นแค่งอนหรือจะมีปัญหาอะไรกันซึ่งไร้คำตอบจากปากของทั้งคู่เองภาพจากทูพีกระทั่งเมื่อวันที่13สิงหาคม65โต้งทูพีได้ออกมาเคลื่อนไหวด้วยการได้โพสต์ข้อความผ่านทางสตอรี่ไอจีเป็นภาษาอังกฤษไว้ว่า Being alone is better than you'd by folk that don't appreciate your sacrifice ซึ่งแปลเป็นไทยว่าอยู่คนเดียวดีกว่าอยู่กับคนที่ไม่เห็นคุณค่าในความเสียสละของคุณก่อนตัดสินใจลบข้อความดังกล่าวออกในทันทีล่าสุดหนุ่มโต้งเคลื่อนไหวในไอจีสตอรี่อีกครั้งหนึ่งพร้อมเขียนข้อความว่า I really appreciate every single moment with you in my lifeAnd it will always be ผมรู้สึกซาบซึ้งทุกช่วงเวลาที่มีคุณอยู่ในชีวิตของผมและมันจะเป็นแบบนี้ตลอดไปพร้อมภาพรูปคู่แท็กหาสาวปรางและลงเพลงเลดลี่ของสตีวี่วันเดอร์ที่มีเนื้อเพลงในบางท่อนว่าความเปลี่ยนไปของเธอที่ฉันรู้สึกได้ภาพจากทูพีหลังจากที่หนุ่มโต้งได้โพสต์ภาพและข้อความดังกล่าวทำชาวเน็ตฮือฮาและพูดถึงเป็นวงกว้างพร้อมติดแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโต้งปรางในทวิตเตอร์เดากันสนั่นว่าประโยคดังกล่าวเป็นการบอกรักหรือการบอกลาทั้งที่ยังรักกันอยู่อย่างไรก็ตามยังคงต้องรอฟังการเปิดใจถึงสถานะและความสัมพันธ์ของทั้งคู่อย่างเป็นทางการอีกครั้ง